นะในช่วงเข้า Q2 ที่ผ่านมาคือ Q1 มันจบไปแล้วนะ Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือบอลนะฮะตัวบอลเองของเทเชอรี่บอลของสหรัฐอเมริกาเนี่ย beat bitcoin เราเห็น bitcoin เนี่ยหลังจากที่ทำ all time high นะหลังจากที่ ETF ผ่านเนี่ยกระฉูดขึ้นไปถึงประมาณ70,000่ 7, กว่าพอผ่านไตรมาหนึ่งไปเนี่ย bitcoin เริ่มทรงๆแล้วก็ประคองอยู่แถวๆเนี่ยเจ็ดหมื่นหกหมื่นไปไปเนี่ยวันนี้ก็หกหมื่นหกนะประคองเริ่มไม่ค่อยจะขึ้นสักเท่าไหร่ไอ้ Q1 เน่ยมันขึ้นไปเยอะถูกแต่ว่า Q2 เนี่ยไม่ค่อยขึ้ คิวนี้เนี่ยมีการรวบรวมนะว่าจริงๆแล้วบอลเนี่ยบีทบิตคอยนะคือคนเป็น,นลงบอลเยอะมากนะครับเพราะว่าบอลระยะสั้นเนี่ยวันก่อนเราเพิ่งดูตัวอินเวอร์เตสยูเคิร์ใช่ไหมที่พุ่งสูงขึ้นไปเนี่ยอินเวอร์เตสยูเคิเนี่ยบอลระยะสั้นระดับ5เดือน10เดือนระดับปีหนึ่งกันแถวนี้นะครับ มันดอกเบีย้ยสูงมากนะครับตอนนี้นักลงทุนเองก็ไม่มั่นใจในเงินดอลลาร์มากมายนะักถือยาวก็ไม่ดีถือบอลยาวก็ไม่เอานะก็ถือประมาณสักแถวแถวนี้แล้วกันหลักเดือนหลัก1ปีเต็มที่อะไรแบบนี้นะครับคนก็นิยมไปถือแบบนั้นแทนนะฮะก็ทำให้อัลเปอร์ฟอร์มแล้วกันในนี้เขาบอกว่าอัลเปอร์ฟอร์มบิตคอยในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะยังไม่จบนะแต่ว่าก็ดูเหมือนบิตคอยจะดัอดอไปนิดนึงนะฮะความร้อนแรง